อกข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะรู้ทุกวันทันทุกข่าวกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้วันอังคารที่4เมษายน2560ค่ะครับอยู่กับเรา2คนนะครับคุณศรีณัฐนาชัยและผมพิพัฒน์อัตพุทธครับเมื่อวานนี้เห็นคุณศรีณัฐไปงานแถลงข่าวใช่แล้วแถลงข่าวงานอะไรครับโอ้โหนี่เลยขอเปิดเอกสารนิดนึงนะคะเปิดกันให้เห็นสดๆเลยนะคะกับงานเบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยมรดกโลกประจำปี2560ค่ะคุณครับเป็นงานเบิกฟ้าเขาใช้ชื่องานว่าเบิกฟ้าเพราะอะไรรู้ป่ะครับมีถึง3งานอยู่ในคุณพิพัฒน์งานอะไรบ้างครับช่วงเดือนเมษายนนะคะเริ่มต้นกันที่การจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง8เมษายนนะคะใกล้ๆนี้เลยใช่มาต่อกันอีกงานนึงนะคะกับงานส่งน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัยนะคะตั้งแต่วันที่8จนถึง12เมษายนถูกต้องแล้วก็มาปิดท้ายกันค่ะกับความประทับใจในการจัดงานแห่น้ำขึ้นโฮงส่งน้ำเจ้าหมื่นโด่งนะคะในวันที่17ถึง20เมษายนปกติทุกปีเนี่ยจัดถึงแค่วันที่19แต่ปีนี้จัดถึง20เมษายนเลยครับผมก็เป็นเรียกว่าเทศกาลตรงกับช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์พอดีนะครับก็ไปเที่ยวกันได้ใกล้ๆเพราะว่าประเพณีต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างบวชช้างหัดเซี่ยวเนี่ยเครื่องการแต่งกายของนาคขบวนของแห่นะใช่ใส่เสิร์ตเขาเรียกว่าเสิร์ตเป็นแบบชดาแล้วก็ต้องทาปากสีแดงนั่นแหละครับแล้วชุดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไฮไลท์คือขึ้นช้างใช่แล้วไปวัดใช่ไหมฮะโอ้โหแล้วก็ช้างนี่แบบเชือกนึงคุณคิดดูสิว่าสมบูรณ์ตัวใหญ่มากเป็นอะไรที่น่าไปน่าไปเที่ยวครั้งหนึ่งนะครับน่าไปดูว่าเขามีประเพณีและวัฒนธรรมน่าสนใจอย่างไรบ้างครับก็ไปกันได้นะครับที่จังหวัดสุโขทัยเท่าที่คุณอ้อมบอกเมื่อกี้เลยตั้งแต่วันที่7ไปเลยนะครับไปจนถึงวันที่20เนี่ยมี3งานใหญ่ๆนะครับที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปติดตามไปท่องเที่ยวกันนะครับใช่นะคะแล้วก็ไปที่สุโขทัยเขาไม่ร้อนเหมือนบ้านเรานะคุณพิพัฒน์อากาศดีอากาศดีก็คือฝนไม่ตกก็จริงอ่ะแต่อากาศไม่ร้อนไม่อบอ้าวเหมือนพิษณุโลกพิษณุโลกขนาดว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนฝนตกตกลงมาบ้างเล็กน้อยตกมาบ้างแต่อากาศมันก็ร้อนอยู่นะครับพูดถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศตอนนี้นะครับเขาบอกว่าปริมาณของฝนเนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงกันแล้วเหลือแค่ร้อยละ10เองนะครับคราวนี้ใครที่อยากจะแบบหวังเย็นจากอ๋อขอให้มีฝนตกมั่งความหวังก็เริ่มรีบหลีลงไปเรื่อยเริ่มจะหายไปแล้วก็เริ่มจะเข้าสู่หน้าร้อนแบบร้อนระอุเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศเนี่ยอยู่ที่สูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่38องศาเซลเซียสร้อนคุณพี่พัดรอเลยค่ะคุณน้องคือมันร้อนมากจริงๆอาทิตย์หน้าสงกรานต์คอยมาดูกันว่าจะแตะ40หรือเปล่าคุณพี่คนจะออกนอกบ้านไม่ได้อะค่ะอายุมากผู้สูงอายุเดี๋ยวจะเป็นลมนะคะรอลูกหลานมาใช่น้ำจะหัวปวดที่บ้านเดี๋ยววันนี้ทีมงานบอกเขาแล้วเรื่องจะยกทีมงานนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์คุณพี่พัดจะไปดูถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาภัยและอุณหภูมิร้อนๆแบบนี้ที่สำคัญคือจะไปวัดอุณหภูมิให้ตัวเองเนี่ยเป็นเทอร์โมมิเตอร์พิษณุโลกอากาศประมาณนี้นะคะนครสวรรค์จะขนาดไหนสอที่คุณกลับบ้านมาไหมใช่กลับบ้านครับร้อนมากเพราะว่าอากาศเนี่ยครึ้มๆแต่ปรากฏว่าฝนไม่ตกเมื่อกี้หนึ่งถามไงว่าพิษณุโลกฝนตกหรือเปล่าตกแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะตกมาแล้วก็จากไปครับวันนี้ครับเรายังมาติดตามข่าวสารนะครับในก็จังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยของการลงทะเบียนผู้รายได้น้อยถูกต้องวันนี้เราก็เลยเกาะกระแสนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมภาษณ์ทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะจะไปพูดคุยกับคุณปรีชาสุภานั่นเองครับผมช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในช่วงของบอกข่าวเกาะกระแสครับบอกข่าวเกาะกระแสเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการเชิญชวนประชาชนครับมาลงทะเบียนรอบที่2นะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกคือวันที่ผ่านมาเป็นวันแรกนะครับซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิการของรัฐบาลนะครับย้ำว่าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งนะครับรายเดิมรายใหม่เพื่ออัปเดตข้อมูลครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นะครับรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2นะครับโดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2560ครับเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันและจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาครับประชาชนได้ลงทะเบียนไปทั้งสิ้น
8,375,383 รายแต่มีผู้มีสิทธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,500 บาทและ 3,000 บาทจำนวน 7,715,359 รายนะครับโดยในจำนวนนี้ได้รับเงินโอนไปแล้ว 7,525,363 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 97.5 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดส่วนที่เหลือครับไม่ได้รับเงินโอนนะครับเนื่องจากไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไม่ไปติดต่อกับธนาคารหรือบัญชีติดอายัดครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นช่องทางในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยโดยตรงฝากเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ได้ประกาศไว้นะคะซึ่งประกาศนี้ติดอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ทุกสาขาสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานเขตภายในกรุงเทพมหานครเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยจะมีการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟค่ารถโดยสารสาธารณะการประกันภัยผู้มีรายได้น้อยหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นต้นค่ะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนนะครับก็จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกรายนะครับทั้งรายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยโดยจะต้องมีสัญชาติไทยครับอายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่ว่างงานครับหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี2559ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายครับหรือหากมีบ้านพักอาศัยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรหรือมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่หรือที่ดินอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน1ไร่นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะครับที่ www.epayment.go.th นะครับหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านหากไม่มีชื่อนะครับให้ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้และรอรับบัตรสวัสดิการที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ต่อไปด้วยครับค่ะสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในครั้งนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกรอบนึงนั่นก็คือการช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่ารถโดยสารสาธารณะการประกันภัยผู้มีรายได้น้อยและเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินหรือได้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันในช่วงท้ายว่าปีนี้ที่หลายคนบอกว่าอยากอาจจะอยากได้เป็นตัวเงินบ้างหรือยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจริงๆแล้วรายละเอียดของการลงทะเบียนรอบที่2เนี่ยจะได้ในส่วนไหนเพราะว่าบอกว่าครั้งนี้จะในเรื่องของการช่วยเหลือในสวัสดิการนะครับค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ารถโดยสารต่างๆนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะชมอยู่ทางบ้านถ้ามีคำถามนะคะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้เราจะได้นำข้อสงสัยของผู้ชมเนี่ยมาถามกันสดๆในห้องส่งกับผู้ร่วมรายการของเราเลยนะคะ055-322-689ค่ะหรือใครนะคะไม่อยากจะโทรศัพท์ไม่ถนัดในการโทรศัพท์เลยคุณพิพัฒน์หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาครับเข้าไปเลยครับที่NBT พิษณุโลกนะครับมีข้อสงสัยข้อซักถามอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ถามเรามาได้เลยนะครับหรือว่าตอนนี้รับชมสดๆทางไลน์ NBT พิษณุโลกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมีคำถามอะไรที่เราอยากให้เราได้มาถามกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียกว่าตอบคำถามกันให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่อยากรู้ได้เลยใช่เราได้เปิดสดๆแล้วก็ถามสดๆในห้องส่งเลยนะคะทุกวันนึงต้องขอชมเลยปู่แมวโตสำรีเป็นแฟนคลับรายการที่มาพิมพ์คอมเมนต์ทุกวันขอบคุณปู่แมวมากๆเลยนะคะครับผมค่ะอ่ะเรื่องต่อไปยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเจาะที่จังหวัดอุทัยธานีไปดูกันว่าเมื่อวานเป็นวันแรกของการขึ้นทะเบียนในรอบที่2นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะบรรยากาศในการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ2นะคะทางรัฐบาลได้เปิดให้มีการลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันได้แก่คลังจังหวัดธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทั้ง8อำเภอนะคะยกตัวอย่างค่ะที่ทอสสาขาอุทัยธานีก็มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่างมาเข้าคิวลงทะเบียนนะคะมารอกันตั้งแต่ธนาคารทกสยังไม่เปิดให้บริการเลยโดยธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์เนี่ยนะครับสาขาอำเภอเมืองเนี่ยมีการตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนไว้ด้านนอกแล้วก็มีการวางระบบการลงทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการชี้แจงทำความเข้าใจ
ในโครงการดังกล่าวรวมถึงการเตรียมเอกสารการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัวนะครับเพื่อเป็นความรวดเร็วซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ครับจะเป็นผู้สูงอายุและไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการกรอกเอกสารโดยใน1วันครับจะสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ300คนนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดรับการลงทะเบียนนอกสถานที่ตามพื้นที่ห่างไกลตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลด้วยนะครับจากการสอบถามประชาชนที่มาลงทะเบียนนะคะก็ต่างเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะว่าตัวเองมารอรับบัตรคิวกันตั้งแต่6โมงเช้าโอ้โหเพราะว่าอยากได้คิวแบบแรกๆต้นๆเพื่อใช้เป็นบัตรสวัสดิการในการใช้เป็นส่วนลดค่าน้ำค่าไฟอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนลงไปได้หลังจากที่รอบแรกนะคะก็ได้มาลงทะเบียนไปแล้วแต่รอบนี้รอบที่2ก็ยังคงต้องมาลงทะเบียนกันอีกรอบนึงค่ะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับในการลงทะเบียนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในก็จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยก็บรรยากาศเนี่ยคึกคักมากทุกที่เลยนะครับซึ่งวันนี้นี่ในส่วนของข่าวท้องถิ่นตอนเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีการรายงานข่าวภาพบรรยากาศของแต่ละจังหวัดนะครับกับเรื่องของบรรยากาศของผู้ที่ไปลงทะเบียนแต่ละที่นะครับว่ามีความคึกคักมากมายขนาดไหนนะครับในก็จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนี้นะครับอยากเห็นเลยคุณพี่พัฒน์รายงานแน่นอนเดี๋ยวติดตามคุณพัฒน์ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างฝากสัมภาษณ์มิตรรักแฟนเพลงของเรามาด้วยนะได้เลยฮะเอาไปต่อกันเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของภัยแล้งกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ทางกรมฝนหลวงการบินหลวงการบินเกษตรเนี่ยนะครับปฏิบัติการฝนหลวงครับเติมน้ำต้นทุนนะครับอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางครับนายสุรศรีกิตติมณฑลครับอธิบดีกรมฝนหลวงการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงนะครับแล้วก็การบินเกษตรเนี่ยปฏิบัติการฝนหลวงครับช่วยเหลือพื้นที่ขอรับการบริการฝนหลวงจากทางภาคเหนือโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับในวันที่1เมษายน2560พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับบริเวณพื้นที่อำเภอแม่เมาะและเมืองปานนะครับจังหวัดลำปางอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับให้ความสำคัญในการเติมน้ำต้นทุนรวมถึงเขื่อนอื่นๆนะครับที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ทางภาคเหนือเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรครับขณะที่ผลการปฏิบัติงานของฝนหลวงนะคะโดยส่วนปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกพบว่าฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็จะตกบริเวณอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางของจังหวัดตากอำเภออมก๋อยและอำเภอดอยเต่าของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอบ้านโฮกของจังหวัดลำพูนอำเภอเกาะคาของจังหวัดลำปางรวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคกลางค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมฝนหลวงก็ได้ให้ความสำคัญและเร่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนดังกล่าวให้เกิดความสมดุลไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูภัยแล้งได้ค่ะใช่ครับทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึงวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับมีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน27วันขึ้นปฏิบัติงานจำนวน454เที่ยวบินนะครับปริมาณการใช้สารฝนหลวงนะครับ 374.30 ตันพลุซิลเวอร์ไอโอดานนะครับจำนวน483นัดมีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม45จังหวัดครับซึ่งทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสะสมรวม74.62 ล้านลูกบาศก์เมตรครับได้ฟังแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมานะคะว่ามีน้ำไหลเข้าเขื่อนบ้างใช่ครับก็เป็นการวางแผนและมาตรการในการช่วยเหลือภัยแล้งนะครับให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำเพียงพอในช่วงของฤดูแล้งนี้นะครับในการทำการเกษตรครับค่ะนะคะน้ำอุปโภคบริโภคน้ำการเกษตร13เมษายนนี้ก็เล่นสงกรานต์กันอย่างมีสตินิดนึงสาดได้เล่นได้แต่ก็นึกถึงคุณค่าของการใช้น้ำด้วยนะใช่ครับผมค่ะเรื่องต่อไปนะคะกลับไปที่อุทัยธานีกันอีกสักรอบนึงนะคะเพราะว่าช่วงวันที่1ถึง2เมษายนที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีนะคะว่าชายไทยต้องให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นบรรยากาศในการจับใบดำใบแดงรับใช้ชาติใช่ครับรับใช้ชาติเกณฑ์ทหารใช่นะคะเราก็เลยมีบรรยากาศที่จังหวัดอุทัยธานีในส่วนของอำเภอสว่างอารมณ์นะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะ
ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะบรรยากาศในการเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ในช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะมีผู้เข้ามาตรวจเลือกในการที่จะผ่อนผันรายงานตัวนะคะจำนวน355รายด้วยกันรับทหารเข้ากองประจำการทั้งสิ้น61นายแยกเป็นทหารบกนะคะจำนวน36นายทหารอากาศ10นายทหารเรือ15นายและมีชายไทยนะคะขอสมัครเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติจำนวน1นายโดยผู้ร้องขอนะคะบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะที่ได้รับใช้ชาติเพราะจะได้ฝึกทั้งร่างกายจิตใจให้ตัวเองเนี่ยมีวินัยรวมทั้งเป็นความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่จะเห็นลูกของตัวเองเนี่ยรับใช้ชาติและมีโอกาสได้รับราชการค่ะใช่ครับเพราะว่าการเกณฑ์ทหารนะครับก็คือการรับใช้ชาติแล้วก็ได้เป็นราชการส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สามารถเติบโตก้าวหน้าในอาชีพนี้ได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับโดยคาดว่าจะมีการร้องขอสมัครเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่อำเภอนี้ครับในทุกปีจะมีผู้ร้องขอสมัครมากกว่าอำเภออื่นๆด้วยนะครับเห็นว่าพิษณุโลกปีนี้นะคะชายไทยก็สมัครกันเยอะในการจะเข้าใช่อย่างเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปทำข่าวมาที่จุดคัดเลือกก็คือที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่าพอมาถึงช่วงที่จับใบดำใบแดงเนี่ยขาดอีก4ตำแหน่งมีคนครับอาสาสมัครในนั้น4คนขอสมัครนะครับในขณะที่ก่อนจับใบดำใบแดงทำให้คนที่รอจับเนี่ยไม่ต้องจับใบดำใบแดงคนลุกอ่ะใช่ครับผมเมื่อวานนี้ครับมีผู้ที่สนใจอยากจะเป็นทหารในพื้นที่ตำบลในรอบข้างอำเภอเมืองตำบลหัวร้อใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกว่าสมัครใจรับใช้ชาติกันทุกคนเลยทุกตำแหน่งที่เปิดรับเลยนะครับไม่มีคนที่ต้องรอจับใบดำใบแดงเลยนะครับก็ขอตบมือให้สำหรับชายไทยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยโอ้โหยกนิ้วให้เลยนะคะบรรยากาศที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างมีคนสมัครมารับใช้ชาติแบบ2จังหวัดนี้ไหมนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยหรือว่าส่งข้อความมาให้เรา2คนได้ทราบกันด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงหน้านะครับเรายังมีข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของรับช่วงสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อช่วงนี้เราไปชมสีแยกข่าวสับขอสีครับยังคงอยู่กับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะในช่วงของข่าวเกาะกระแสในช่วงที่2นะคะโอ้โหในช่วงนี้เหมือนกับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช่ครับในหลายๆเรื่องนะครับอย่างอันแรกนี่นะครับเขาบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีการปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่นะครับที่มีอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หากมีแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับเกิน20มิลลิกรัมในเปอร์เซ็นต์นี้ครับให้ถือว่าเป็นผู้ที่เมาสุราครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่ากระทรวงคมนาคมขอถอนเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการออกใบอนุญาตขับขี่กลับไปพิจารณาใหม่ในประเด็นที่กำหนดให้ผู้ขออนุญาตออกใบขับขี่ต้องผ่านการอบรม15ชั่วโมงจากโรงเรียนกรมการขนส่งทางบก5แห่งนะครับในพื้นที่5จังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือโรงเรียนสอนขับรถของภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกครับเนื่องจากยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพันเอกอาทิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ก็ได้กล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่จากเดิมกำหนดให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาสุราโดยแก้ไขกำหนดนี้นะคะในกรณีผู้ที่ขี่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์และกรณีผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวนะคะมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุราส่วนบุคคลอื่นกำหนดให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยอยู่ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาสุราตามเดิมครับต้องเน้นย้ำนะครับว่าที่20มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือผู้ที่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ถูกต้องนะครับถ้าเกิดเกินเนี่ยครับก็คือยังเท่าเดิมอยู่นะครับว่าคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับของปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีในเลือดนะครับ
เดี๋ยวคนจะสับสนเนาะว่าไอ้ประกาศออกมาเป็น20มิลลิกรัมตามกฎว่าทุกคนเลยหรือเปล่านะครับไม่กล้าเพราะว่าเบียร์2กระป๋องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 40% แล้วเกินแล้วใช่เกินแล้วนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าคนที่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นะครับก็เป็นการป้องกันด้วยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางร่วมไม่ใช่ทางหลักนะทางเข้าซอยทางซิกแซกพูดกันง่ายๆคือทางหนีตำรวจนะคะพี่น้องใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากการเมาสุรานี่ครับแล้วก็เกิดกับเด็กและเยาวชนจำนวนมากด้วยใช่แล้วทีนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นี่นะครับปริมาณแอลกอฮอล์นะครับต้องไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในเลือดนะครับค่ะสำหรับอย่างเรานะคะก็50มิลลิกรัมต่อไปแต่ก็ทางที่ดีที่สุดนะครับคือเมาไม่ขับไม่ดื่มเลย อยู่บ้านดีที่สุดนะคะจะเมาจะกินเลยก็อยู่บ้านซื้อของมาให้พอไม่ใช่กินไปสักพักอุ้ยของหมดขี่ไปซื้อนี่แหละค่ะเกิดอุบัติเหตุเกิดตรงนี้แหละอย่างที่โฆษณาที่มีอยู่ตอนนี้ใช้ไปซื้อน้ำแข็งเนี่ยเสียชีวิตตรงนี้แหละนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันไปด้วยใช้สติครับในการเล่นสงกรานต์ในปีนี้ถูกต้องแล้วค่ะเรื่องต่อไปนะคะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมในการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงค่ะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเข้มข้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะทางด้านของคุณกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเพื่อให้เป็นไปตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กับมาตรการกระตุ้นจิตสำนึกการใช้มาตรการทางสังคมกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายมาตรการกระตุ้นจิตสำนึกและมาตรการทางสังคมโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องให้คำแนะนำดูแลลูกบ้านเรื่องการขับขี่ยานพาหนะโดยผู้ขับขี่รถต้องไม่ดื่มสุราโดยเด็ดขาดและใช้ชุดปฏิบัติการตำบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเลยเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อที่จะสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจังค่ะใช่ครับแล้วก็ด้านการประสัมพันธ์นะครับทุกจังหวัดเนี่ยก็จะต้องมีการเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ทุกช่องทางเช่นวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์รวมถึงการติดตามข่าวสารและติดตามผลกรณีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดด้วยนะครับโดยอาจใช้ภาษาราชการและภาษาถิ่นร่วมด้วยรวมทั้งการประสัมพันธ์ในพื้นที่หมู่บ้านผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดครับทั้งนี้การป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี2560ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนด้วยนะครับสงกรานต์นี้นะคะเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพักผ่อนกันอย่างมีความสุขใช่ไม่อยากให้มีการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ช่วยกันด้วยเป็นหูเป็นตาค่ะดูแลคนในครอบครัวของเราเมาไม่ขับนะตัวเองอยู่บ้านอะไรแบบนี้นอกจากการดูแลกันเองแล้วตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมที่จะคิดว่าออกนโยบายมานะครับเพื่อรองรับอย่างที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับออกมาตรการ777ดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ครับโดยนายอาคมนะครับเติมพิทยาภัยสิทธิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอาทิเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับมีการเตรียมความพร้อมของถนนทุกเส้นทางครับทั้งการติดตั้งป้ายเบี่ยงเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยในปีนี้ครับเป็นปีแรกที่จะมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวันครับเนื่องจากมีผลวิจัยว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยลดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ร้อยละ30พร้อมกันนี้ครับเตรียมออกมาตรการ777ครับแบ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์7วันในการปรับปรุงถนนติดตั้งสัญญาณป้ายและไฟสว่างสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจำนวน111จุดทั่วประเทศและการตั้งจุดตรวจร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจและการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงครับในส่วนของ7วันอันตรายสงกรานต์นะคะก็ได้สั่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดพักตามเส้นทางของถนนสายหลักการจราจรให้คล่องตัวเปิดช่องทางพิเศษนะคะในเวลาที่มีการจราจรหนาแน่นส่วนของ7วันหลังช่วงสงกรานต์
ก็ได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่เดินทางกลับโดยมาตรการดังกล่าวจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะในวันนี้นั่นคือวันที่4เมษายนค่ะครับนี่ก็เป็นการวางแผนของกระทรวงคมนาคมนะครับที่จะมีนโยบายคือ7วันก่อนสงกรานต์เนี่ยเรียกว่าสำรวจถนนปรับปรุงถนนติดตั้งป้ายสัญญาณบอกทางอะไรต่างๆตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงทำให้กระตุ้นนิดนึงตรงนี้จุดเสี่ยงนะแล้ว7วันต่อมาคือในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับที่จะมีการวางมาตรการต่างๆในช่วงของคนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็7วันสุดท้ายคือช่วงของหลังสงกรานต์เนี่ยนะครับในการเดินทางกลับส่งทุกคนถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี่แหละค่ะที่มาของ777ของกระทรวงคมนาคมนั่นเองนะคะข่าวต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันบ้างนะคะเพราะว่ามีสื่อตามโซเชียลมีเดียนะคะออกมาเสนอข่าวเรื่องนี้กันอย่างมากมายเลยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะออกมาวิงวอนค่ะให้สังคมนั้นนะคะช่วยเหลือลูกชายของตัวเองด้วยเพราะว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นนักศึกษาค่ะเรียนหนังสือนี่แหละแต่ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะจนได้รับความพิการตอนนี้ก็ต้องการผู้ที่จะเข้ามาดูแลนั่นเองค่ะทางด้านของคุณสุทนและนางรุ่งการสะรำคุณพ่อคุณแม่ของน้องธนนท์สะรำอายุ24ปีอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรก็ได้เดินทางเข้ามาร้องทุกข์ขอความเมตตานะคะว่าลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ท่านนี้เนี่ยก็เรียนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรียนอยู่ชั้นปีที่3แต่ด้วยความยากจนจึงต้องลาออกมาทำงานนะคะ1ปีเพื่อที่จะสะสมเงินเนี่ยไปเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจนกระทั่งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2558อันนี้2ปีผ่านมานะน้องธนนท์เนี่ยก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากหอพักเพื่อจะไปกินข้าวเย็นและเห็นว่าร้านเนี่ยอยู่แค่ปากซอยก็เลยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนิรภัยและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ถูกรถเก๋งพุ่งชนน้องธนนท์ก็นะคะหัวเนี่ยกระแทกกับพื้นอย่างแรงสุดท้ายนะคะน้องก็เป็นเจ้าชายนิทามานานกว่า2ปีก็เลยต้องลาออกจากโรงเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ภาระหนักก็คือก็ต้องดูแลลูกชายที่ป่วยนะครับแล้วก็พิการเป็นเจ้าชายนิทาคนไข้ติดเตียงต้องใช้ข้าวน้ำซุปผักนะครับไข่ขาววันละ5ฟองนำมาปั่นเป็นอาหารเหลวนะครับให้ทางสายยางและต้องให้กินนมตามที่แพทย์แนะนำนะครับเพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อรวมถึงต้องซื้อยาเวชภัณฑ์นะครับเป็นรายจ่ายรวมเดือนละ 3-4,000 บาทนะครับนายสุทนแล้วก็นางรุ่งการบอกอีกครับว่านอกจากนี้ยังมีลูกสาวอีก1คนอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับต้องหอข้าวไปกินโรงเรียนได้ค่าขนมแค่เพียงวันละ30บาททุกวันนี้ครับครอบครัวลำบากแสนเข็ญนะครับจึงอยากจะวอนสังคมเมตตาอีกทางนึงนะครับสำหรับท่านที่มีจิตเมตตานะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นะครับโทรศัพท์086592-6427นะครับหรือโอนเงินเข้าบัญชีนางวิไลลักษณ์สะรำนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาพิจิตรหมายเลขบัญชีครับ2721197134ครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะให้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแค่ร้านใกล้ๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเกิดอุบัติเหตุมาหัวเนี่ยคือน็อกกับพื้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงทุกครั้งที่ขึ้นบนมอเตอร์ไซค์จับแผนก็ต้องมีหมวกกันน็อกใส่ไว้ด้วยนะครับเป็นการดีที่สุดไม่ว่าจะไปใกล้หรือไกลนะครับไม่ใช่ว่าเพียงใส่แค่ป้องกันตำรวจแต่จริงแล้วเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยนะครับถูกต้องค่ะเราปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันไหมคุณผู้ชมครับผมไปเที่ยวกันที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางสำนักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษนะครับยกตำนานพระร่วงวาจาสิทธิ์นะครับหนุนบ้านคุกพัฒนาครับขึ้นชั้นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมชูเรื่องราวความรักของพระร่วงนางคำนะครับการวิ่งว่าวยันตะแกรงปิ้งหนูนาตามวิถีท้องถิ่นครับรายงานข่าวแจ้งว่านะครับขณะนี้บ้านคุกพัฒนาหมู่ที่12ตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะครับหรืออพท.4ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากมีตำนานแห่งพระร่วงเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์ครับให้สืบค้นทั้งตำนานความรักของพระร่วงกับนางคำ
ว่าวพระร่วงถนนพระร่วงรวมถึงที่มาของชื่อหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆในตำบลสารจิตที่เกี่ยวข้องกับพระร่วงด้วยนะครับจากการสอบถามนายสมศักดิ์หอมชื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตก็ได้เล่าถึงตำนานของพระร่วงที่เกิดขึ้นณหมู่บ้านแห่งนี้พระร่วงเจ้าเป็นผู้มีวาจาศิษย์นั้นโปรดการวิ่งว่าวไปตามถนนพระร่วงและแล้ววันหนึ่งว่าวก็ได้ขาดลอยไปตกต่ออยู่ที่นาสามมุมจึงได้พบกับหญิงงามที่มีชื่อว่านางคำซึ่งกำลังทำนาอยู่พระร่วงก็ได้ตกหลุมรักนางอย่างเฉียบพลันก็ได้มีการท่าพูดกันสมัยนี้นะคะก็จีบกันนะคะพระร่วงก็ได้กล่าวให้ต้นข้าวนะคะเต็มผืนนาก็เต็มผืนนาขึ้นมาทันทีอันนี้ตามตำนานนะนางคำจึงเข้าใจว่าพระร่วงไม่ใช่คนธรรมดาและไม่อาจจะเป็นคู่รักกันได้จึงออกอุบายให้พระร่วงทำสะพานให้ข้ามที่ห้วยสะแกเมื่อสร้างเสร็จนางก็วิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตพระร่วงจึงได้กล่าวให้ที่นาด้านข้างนะคะเป็นแสนแสนแต่ว่านางคำเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปเสียกลายเป็นพระองค์เองที่ต้องสะดุดต่อนะคะแล้วก็ล้มลงนั่นเองส่วนที่มาของชื่อบ้านคุกนี่นะครับก็เพราะว่าเป็นสถานที่ที่พระร่วงเนี่ยหมดเรี่ยวแรงนะครับวิ่งตามนางคำไม่ทันนะครับจนล้มคุกเข่าและร้องไห้เสียใจที่นางไม่รักนะครับซึ่งไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับว่าเกี่ยวข้องต่อคุกตารางแต่อย่างใดด้วยนะครับอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะครับของตำนานพระร่วงที่พื้นที่แห่งนี้นะครับโดยสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะไปเที่ยวนะครับในพื้นที่เหล่านี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook นะครับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนานะครับโทรศัพท์ครับ0895626230นะครับติดต่อสอบถามกันไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในรอบ2กันค่ะครับผมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรกนะครับหลายคนครับยังไม่เข้าใจว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนครั้งนี้เนี่ยฉันเนี่ยต้องมาลงทะเบียนกันอีกไหมและครั้งนี้ลงไปแล้วจะได้อะไรไปบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับทางด้านคุณปีชาสุภานะครับท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ท่านอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะขอเรียนถามถึงบรรยากาศก่อนเลยเมื่อวานนี้ครับผมวันแรกบรรยากาศที่ธ.ก.ส.พิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะท่านก็มีคนมาลงทะเบียนเยอะพอสมควรครับจำนวน 3,704 รายนะครับค่ะวันแรกนะครับวันแรกครับครับผมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกใช่มั้ยครับแล้วก็ครั้งนี้ครับเราจะมีการเปิดรับลงทะเบียนครับเมื่อวันเป็นวันแรกเราจะเปิดรับลงทะเบียนไปถึงวันไหนครับตามโครงการของที่รัฐให้มาก็คือตั้งแต่วันที่3เมษายนคือเมื่อวานนะครับเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2560นะครับครับก็มีเวลาอยู่วันทำการอยู่25วันทำการครับผมประมาณเดือนหนึ่งนะคะเราคาดว่าในรอบที่2รอบนี้จะมีประชาชนมาลงทะเบียนกันเยอะกว่ารอบแรกไหมคะท่านก็คิดว่าน่าจะเยอะอยู่ครับจากฐานข้อมูลที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับประมาณ 500,000 เศษเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาลงทะเบียนอยู่ที่น่าจะอยู่ประมาณสัก 6-70% ของผู้ที่มีสิทธิ์นะเราต้องการกรองผู้มีคัดกรองผู้มีสิทธิ์ที่เขาจะไม่มาดูออกด้วยคนที่มีรายได้เกิน 100,000 เขาก็จะไม่มาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 นะครับที่มีสิทธิ์จะได้นะครับก็คาดว่าจะมาลงทะเบียนประมาณเนี้ยทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับ300,000แต่ทางรัฐบาลนี่ประมาณการของทั้งประเทศไว้ที่12ล้านคนครับ12ล้านคนครับทำไมถึงมีการจัดให้ลงทะเบียนรอบที่2นี้ครับซึ่งถ้าเกิดหลายคนติดตามข่าวสารเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนาะก็มีการลงทะเบียนไปแล้ว1รอบแล้วรอบนี้ทำไมมีการเปิดรับลงทะเบียนอีกรอบนึงอ่ะครับครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ว่าจะมีฐานข้อมูลของประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยเรื่องหนี้สินนอกระบบเรื่องอะไรกันที่มันมีเป็นภาระลุมเรากับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางภาครัฐเนี่ยโดยกระทรวงการคลังนะก็เลยมีนโยบายการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่จะไปทำข้อมูลที่จะจัดสวัสดิการมาให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมครับครับผมแล้วคนที่ลงทะเบียนไปเมื่อรอบที่แล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะรอบนี้เปิดรอบที่2เนี่ยเขาต้องมาลงทะเบียนอีกไหมหรือว่าไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าได้ลงไปแล้วรอบแรกอ๋อตามโครงการต้องมาลงใหม่หมดครับอ๋อต้องลงใหม่หมดเลยก็ถือว่าเป็นการทำฐานใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่า
ฐานข้อมูลที่จะลงทะเบียนใหม่เนี่ยมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าชุดที่แล้วแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมของภาครัฐนะครับก็เลยต้องขอความกรุณาพี่น้องประชาชนนะครับที่มีคุณสมบัติเนี่ยแล้วก็ทราบตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนก็ขอไปใหม่นะครับค่ะโอ้ตอนนี้อยากตรวจสอบตัวเองละว่าตัวเองมีคุณสมบัติในการที่จะมาลงทะเบียนในรอบนี้ไหมนะคะเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ยังไงบ้างคะท่านครับในเบื้องต้นหน่วยงานที่ลงทะเบียนก่อนนะครับขออนุญาตทางผู้ดำเนินรายการนะครับเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยโดยกระทรวงการคลังเนี่ยได้มอบหมายให้มีจุดลงทะเบียนอยู่5แห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับกรมบัญชีกลางแล้วก็สุดท้ายก็คือสำนักงานเขตทุกแห่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ5ส่วนงานเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ทุกแห่งนะครับซึ่งมีสาขาของธนาคารเยอะแยะมากมายนะครับครับก็สามารถติดต่อไปที่ตาม5นี้เลยอย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะสะดวกคือธกส.เนี่ยสะดวกที่สุดแล้วโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับลูกค้าของเราเลยคือธกส.นะครับที่จะลงทะเบียนมากที่สุดอย่างธกส.เองเนี่ยครับตอนนี้เรามีการประชาสัมพันธ์หรือมีการเขาเรียกว่าการวางระบบเตรียมพร้อมต้อนรับการลงทะเบียนอย่างไรบ้างไหมครับครับพร้อมครับธกส.ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีจุดที่จะรับลงทะเบียนสาขาและสาขาย่อยบริการทั้งหมด17แห่งด้วยกันนะครับทุกอำเภอนะฮะ บางอำเภอก็2 3 4 1ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สำคัญคือทางธกส.เองเนี่ยได้วางแผนเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไปประสานความร่วมมือกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งออกไปในเชิงรุกเข้าไปหาโดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยออกไปบริการเพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งเป็นสมาร์ทการ์ดเสียบในเครื่องอ่านนะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอกสารชิ้นที่1ที่เราต้องเตรียมไปนอกจากบัตรประชาชนต้องเตรียมอะไรอีกคะท่านก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องเอกสารก็เตรียมในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับอันดับแรกนะฮะท่านต้องดูคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นสัญชาติไทยก่อน1นะครับแล้วก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะครับ2แล้วก็เป็นคนว่างงานหรือเปล่านะหรือมีรายได้ทั้งปีแล้วไม่เกิน 100,000 หรือเปล่าก็คือมีงานทำก็ได้ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าจะว่างงานก็ได้ใช่ครับหรือว่างงานก็ได้นะครับมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทก็ได้ถ้าคุณสมบัติท่านตรวจสอบตัวของท่านเองนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแล้วก็กรณีที่มีทรัพย์ไม่คุณสมบัติอีกข้อนึงก็คือไม่มีทรัพย์สินที่ตามกฎหมายแต่ถ้ามีก็มีเงื่อนไขว่ารวมๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยเป็นยังไงไม่เกิน25ห้องชุดไม่เกิน25ตารางวาไม่เกิน35ตารางเมตรอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่ดินเช่นกันนะครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่ถ้าเป็นที่ทำการเกษตรไม่เกิน10ไร่ถ้าเกินนั้นก็คือคุณสมบัติท่านก็ไปพิจารณาเองก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับและอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นเนี่ยครับแต่ปรากฏว่ามีผู้ที่มาลงทะเบียนแต่คุณสมบัติบางอย่างเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเนี่ยมีเกินกว่าที่กำหนดแต่ก็มาลงทะเบียนไว้ไม่มีปัญหาครับทางเรารับลงทะเบียนอย่างเดียวครับเป็นหน้าที่รับลงทะเบียนไม่ได้เป็นการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบกระทรวงการคลังจะรับเรื่องข้อมูลไปตรวจสอบเองอีกทีก็คือถึงว่าท่านเนี่ยจะมีเรียกว่าคุณสมบัติที่เกินกว่าที่กำหนดแต่ถึงมาลงทะเบียนแล้วแต่สุดท้ายคือต้องมีการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังอีกทีนึงถูกต้องครับทางกระทรวงการคลังจะรับข้อมูลจากทุกหน่วยงาน5แห่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับแต่ไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาแล้วเดือนมิถุนาถึงสิงหาก็จะกระทรวงการคลังก็จะนำไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกับกรมสรรพากรสำนักงานเกษตรกรมที่ดินนะครับก็จะตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของเงื่อนไขเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็พอตรวจสอบเสร็จก็จะแจ้งมาทางเว็บไซต์ให้กับประชาชนได้สามารถกดดูสิทธิ์ของตัวเองได้ค่ะเห็นว่าในเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถมีการดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์เอกสารกรอกเอกสารก่อนที่จะไปยื่นกับธนาคารได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับไม่ว่าจะไปลงทะเบียนที่แห่งไหนก็ตามธนาคารไหนก็ตามนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับกรอกเป็นไปได้ก็คือกรอกแบบพิมพ์เอกสารจะมี4หน้าด้วยกันนะครับ18ข้อนะฮะอาจารย์ก็กรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องติ๊กง่ายๆติ๊กบ็อกนะครับติ๊กในกล่องสี่เหลี่ยมตัวอย่างให้ชมไหมครับก็มีตัวอย่างให้ชมเบื้องต้นรูปร่างหน้าตาของเอกสารที่กรอกข้อมูลนะครับมี4หน้าด้วยกันคือสามารถกรอกได้ง่ายๆเพียงแค่ติ๊กนะคะง่ายๆเพียงแค่ติ๊กข้อมูลนะครับว่าเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตโชว์กล้องนิดนึงนะคะเอกสารหน้าตาแบบนี้4หน้านะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะคะดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับก็เข้าไปใน Google ก็ได้พิมพ์ว่าแบบฟอร์มการลงทะเบียนก็ได้นะครับขึ้นมา
ะครับนี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอย่างเช่นคนผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดเข้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาแบบฟอร์มก่อนนะครับที่ธนาคารหรือจุดลงทะเบียนต่างๆไปเอามาก่อนแล้วก็มาลงทะเบียนไว้กรอกที่บ้านกรอกที่บ้านแล้วก็ค่อยมายื่นจะได้ไม่เสียเวลาด้วยก็ไม่ได้ก็ให้ลูกหลานที่เรียนหนังสือก็ได้ครับไม่ยากครับเป็นเรื่องของการสอบถามง่ายๆข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวของตัวเองนะครับลดระยะเวลาในการที่จะไปยื่นเอกสารนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมอยากรู้นั่นก็คือถ้าฉันขึ้นทะเบียนแล้วรอบหนึ่งฉันก็ไปรอบสองฉันก็ไปสิทธิประโยชน์ที่ต่างๆที่ฉันจะได้รับเนี่ยในเบื้องต้นมีอะไรอันนี้ทางภาครัฐยังไม่ได้กำหนดแน่ชัดลงไปนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางก็คือจะนำฐานข้อมูลตรงนี้ไปประกอบในการที่จะจัดสวัสดิการลงมาอาจจะเป็นในรูปของเงินหรือเป็นไม่ใช่เงินก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในรูปสวัสดิการของทางค่าน้ำค่าไฟลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟการเดินการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็จะดูความเหมาะสมของข้อมูลที่รับลงทะเบียนไปรอบนี้อีกครั้งนึงครับครับผมเมื่อกี้ท่านพูดไว้ว่าหลักฐานที่เอาไปคือบัตรประชาชนหนึ่งแล้วมีอะไรอีกฮะว่ามีบัตรประชาชนนะมีทะเบียนบ้านนะครับถ้ามีก็พกติดไปด้วยตัวจริงตัวจริงตัวจริงแล้วก็สำเนาครับตัวจริงครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสมุดบัญชีเงินฝากนะครับที่ผู้ลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเผื่อเป็นสวัสดิการในเรื่องของเงินเรื่องลดหย่อนอะไรเนี่ยก็จะได้โอนไปเล่มนั้นเป็นเงินฝากธนาคารใดก็ได้นะครับแต่เป็นเงินฝากแบบที่สามารถโอนบัญชีก็คือเป็นประเภทออมทรัพย์ครับถ้าเป็นเงินฝากแบบมีเงื่อนไขเนี่ยก็ขอให้เป็นประเภทเงินออมทรัพย์เป็นออมทรัพย์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าไปที่ธกส.ต้องเป็นธนาคารของธกส.อย่างเดียวเป็นของออมสินก็ได้ได้ครับแล้วก็ต้องไปตรวจเช็คด้วยเพราะว่าอย่างมาข่าวแรกที่เราอ่านเมื่อกี้คืออย่างปีที่แล้วลงครั้งแรกนะครับมีปัญหาคือว่าบัญชีเนี่ยมีการอายัดบ้างหรือบางคนเนี่ยไม่มีเลขบัญชีบ้างก็คือเงินสวัสดิการก็ไม่สามารถที่จะโอนมาได้ครับครั้งนี้ก็ต้องเช็คกันให้ดีเลยครับว่าบัญชีที่ท่านมีเนี่ยสามารถโอนเงินหรือใช้ธุรกรรมทางการเงินได้อยู่หรือเปล่าเป็นออมทรัพย์ปกติหรือเปล่าแล้วก็ถูกอายัดด้วยหรือเปล่าถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากสมุดบัญชีแล้วมีอื่นๆเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็มี3อย่างที่สำคัญครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีนะครับกรณีพี่น้องเกษตรกรนะครับประชาชนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยถ้าท่านได้ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรกระทรวงเกษตรไว้เนี่ยก็รบกวนพกติดไปด้วยไปประกอบครับค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะอยากให้คุณปรีชาค่ะเป็นตัวแทนในการเชิญชวนนะคะประชาชนให้มาเข้าร่วมกับโครงการนี้ของรัฐบาลเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยค่ะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้ไปลงทะเบียนกันไว้เนื่องจากว่าเป็นฐานข้อมูลนะครับถ้ามีฐานข้อมูลครบ 100% เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็จะมีเค้าเรียกว่าทางเดินในการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมลงไปสู่พี่น้องประชาชนผมว่าเกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลฐานข้อมูลตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเนี่ยยังมีไม่เพียงพอนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนกันให้เยอะๆนะครับตามที่มีคุณสมบัตินะฮะใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบพิมพ์หรือไปขอถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ยังไงก็แล้วแต่4หน้าเนี่ยที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้รับความสะดวกความรวดเร็วในการลงทะเบียนเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะที่ให้กับรายการมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือประชาชนค่ะครับก็ย้ำกันนะครับว่าท่านที่ลงทะเบียนทั้งรอบที่แล้วนะครับก็ต้องมาลงทะเบียนรอบนี้ใหม่อีกครั้งนึงนะครับตามเอกสารหลักฐานที่ท่านได้บอกเราเมื่อสักครู่นี้วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาลงกันแล้วสำหรับเราสามคนใครมีคำถามอะไรอย่าลืมครับว่าทิ้งคำถามไว้ได้นะครับทาง NBT พิษณุโลกนะครับทาง Facebook นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ